เทียบจุดต่าง iPad Pro ชิป M4 ใหม่และชิป M2 รุ่นเดิมมีอะไรที่อัปเกรดขึ้นมาบ้างแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นุ่งนิกมาสรุปให้ฟังค่ะEvent Let Loose ครั้งล่าสุดนะคะ Apple ได้เปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ชิป M4 ออกมามี2ขนาดหน้าจอให้เลือกคือ11แล้วก็13นิ้วนะคะซึ่งนุนิกได้ทำคลิปสรุปไว้ให้แล้วถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไฮไลท์เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูคลิปที่นุนิกได้แนบไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะจะมาชี้จุดแตกต่างว่า iPad Pro M4 รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยกับ iPad Pro ชิป M2 รุ่นเดิมมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวมาชี้ให้ดูทีละจุดค่ะมาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนนะคะตัวดีไซน์เนี่ยถึงแม้ว่าดีไซน์โดยรวมจะยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือความบางและความเบาค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ Apple ระบุว่า iPad Pro ชิป M4 มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เป็นสินค้าที่บางที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมาซึ่งความบางของเขาเนี่ยบางกว่า iPod Touch อีกนะโดยตัว iPad Pro ชิป M4 รุ่น11นิ้วนี่นะคะมีความบางเพียง 5.3 มิลลิเมตรเท่านั้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะ iPad Pro รุ่น13นิ้วเนี่ยมีความบางเพียง 5.1 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนอกจากจะได้ความบางแล้วนะคะความเบาก็ต้องตามมาอยู่แล้วนะคะ iPad Pro ชิป M4 เนี่ยตัวเครื่องมีน้ำหนักเบากว่า iPad Pro ชิป M2 อย่างเช่น iPad Pro ชิป M4 รุ่นจอ11นิ้วเนี่ยนะคะมีน้ำหนักเพียง446กรัมเท่านั้นส่วนชิป M2 ที่เป็นรุ่นก่อนหน้าน้ำหนักอยู่ที่468กรัมค่ะถัดมาเรามาดูที่เรื่องสีของตัวเครื่องกันนะคะถึงแม้ว่าจะมี2สีให้เลือกเหมือนเดิมแต่รายละเอียดสีเนี่ยแตกต่างกันนะตัว iPad Pro ชิป M4 ใหม่นี่นะคะมาพร้อมกับสี Space Black แล้วก็สี Silver นะคะส่วน iPad Pro ชิป M2 เนี่ยมีสีให้เลือกก็คือสี Space Gray แล้วก็สี Silver นะคะความแตกต่างกันก็คือตัวเครื่องที่เป็นสีโทนเข้มนะคะตัวรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้มกว่าตามชื่อสีของเขาเลยก็คือเข้าใกล้ความเป็นสีดำมากขึ้นถัดมาเรามาดูเรื่องของหน้าจอกันบ้างค่ะมีจุดแตกต่างกันที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือ iPad Pro ชิป M4 ทั้งรุ่น11นิ้วและรุ่น13นิ้วนะคะเปลี่ยนมาใช้จอ OLED ที่ Apple เขาเรียกว่า Ultra Retina XDR นะคะเป็นแผงจอ OLED แบบ2ชั้นอัปเกรดจาก iPad Pro รุ่นเดิมชิป M2 รุ่น11นิ้วเนี่ยเขาใช้เพียงหน้าจอ LED อยู่นะส่วนรุ่น 12.9 นิ้วเป็นหน้าจอ Mini LED ทำให้ iPad Pro ในรอบนี้เป็นการอัปเกรดหน้าจอแบบข้ามคันไปเลยใช้จอ OLED ทั้ง2ขนาดหน้าจอไม่ต้องเกี่ยงกันเลยค่ะถ้าถามว่าหน้าจอ OLED นี้ดียังไงนะคะเขาบอกว่าหน้าจอ OLED เนี่ยจะให้หน้าจอที่สีสดใสนะคะช่วยให้สีดำเป็นสีดำที่ดำจริงๆแสดงเงาสมจริงสีสันสดใสและมีความสว่างขึ้นในพื้นที่ที่มีเงาค่ะอีกหนึ่งผลพลอยได้จากการเปลี่ยนมาใช้จอ OLED นะคะก็คือหน้าจอมีความสว่างเพิ่มขึ้นค่ะ iPad Pro ชิป M4 ที่ใช้จอ OLED นะคะมีความสว่างหน้าจอ SDR สูงสุดอยู่ที่ 1,000 นิตนะคะอัปเกรดจากรุ่นชิป M2 ที่มีความสว่าง SDR อยู่ที่600นิตเท่านั้นเรายังอยู่ที่หน้าจอนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยอัปเกรดหน้าจอมาแบบจัดแน่นจัดเต็มนะคะ iPad Pro ชิป M4 ในรุ่น1 TB แล้วก็2 TB เนี่ยจะมีตัวเลือกกระจกจอภาพผิวแบบนาโนมาให้ด้วยช่วยลดการสะท้อนแสงให้ต่ำลงส่วน iPad Pro ชิป M2 มีเฉพาะกระจกมาตรฐานเท่านั้นนะคะสำหรับกระจกจอผิวนาโนนี้นะคะเราอาจจะเคยเห็นไปแล้วในหน้าจอ Apple Studio Display นะคะและถ้าใครอยากได้หน้าจอชนิดนี้บน iPad Pro นะคะก็จะมีออปชันให้กดเพิ่มเติมเวลาที่เราสั่งซื้อเพิ่มเงินนิดหน่อยเท่านั้นเองถัดมาเลยก็คือเรื่องชิปนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเช่นกันเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาใช้ชิป M4 นะคะข้ามชิปตระกูล M3 ไปเลย iPad Pro 2024ทั้ง2ขนาดหน้าจอนะคะใช้ชิป M4 ใหม่ที่เปิดตัวมาพร้อมกันในงานมีความเร็ว CPU มากกว่าเดิม 50% GPU เร็วขึ้น4เท่าเมื่อเทียบกับชิป M2 รวมถึงมีการเพิ่มแบนด์วิดต์หน่วยความจำจากเดิม100 Gigabit per second นะคะมาเป็น120 Gigabit per second ค่ะด้วยการอัปเกรด CPU มาในชิปนะคะจะทำให้ชิป M4 นั้นนะคะมี Media Engine รองรับ H.264 HEVC ProRes แล้วก็ ProRes RAW ระดับ 8K สรุปให้ง่ายๆเลยก็คือสามารถรองรับการทำงานร่วมกับวิดีโอ 8K เหมือนกับ Mac ได้แล้ว
มาดูที่เรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะคะ GPU ของชิป M4 เนี่ยยังมีการใส่ Ray Tracing เข้ามาด้วยเป็นตัวเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะคะใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ซึ่งณตอนนี้มันอยู่บน iPad Pro แล้วเช่นกันช่วยให้แสงเงาและภาพสะท้อนในแอปเวลาที่เราเล่นเกมอ่ะมีมิติสมจริงมากขึ้นสำหรับในเรื่องของแรมนะคะ iPad Pro ชิป M4 เนี่ยยังให้แรมมาเท่ากับ iPad Pro ชิป M2 เลยก็คือรุ่นที่มีความจุ256 GB กับ512 GB เนี่ยใช้แรมแบบ8 GB นะคะส่วนรุ่น1 TB และ2 TB เนี่ยเขาให้แรมมา16 GB ค่ะการอัปเกรดอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเรื่องของความจุเริ่มต้นค่ะทุกคนใน iPad Pro ชิป M2 ที่เป็นรุ่นเก่ามีความจุเริ่มต้นอยู่ที่128 GB เท่ากันทั้ง2ขนาดหน้าจอแต่ว่าในรอบนี้ iPad Pro ชิป M4 รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยทั้งหน้าจอ11นิ้วและ13นิ้วมีความจุเริ่มต้นอยู่ที่256 GB เท่ากันทั้ง2ขนาดหน้าจอเลยค่ะมาพักเบรกกันก่อนนะคะดูข้อมูลไปแล้วเชื่อว่าหลายคนคงอยากได้ iPad Pro รุ่นใหม่มาใช้งานกันแต่ว่านุ่งดีก็จะขอแนะนำอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยปกป้องน้อง iPad ของเราให้ปลอดภัยคัดตัวเด็ดมาให้เลยจากเว็บไซต์425 Degree ค่ะจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยเคสตัวแรกคือซูกูเคสกันกระแทกที่ความสูง 1.5 เมตรเคสตัวนี้เด่นเรื่องการพับตั้งได้มั่นคงสามารถพับได้ถึง8ระดับปลายขาตั้งมีแถบแม่เหล็กแรงดูดซึมสามารถนำไปติดเข้ากับผนังที่เป็นเหล็กได้ดีไซน์แผ่นหลังตัวเคสระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นมาพร้อมช่องใส่ Apple Pencil 2จุดเคสตัวที่2คือ iFace Reflection Case ที่มีดีไซน์ Peanut Shape หรือทรงน้องทัวเอาใจสาวๆหรือใครที่ไม่ชอบเคสที่มีฝาพับใช้งานง่ายโค้งมนเข้ามือตัวขอบเคสเป็นวัสดุยาง TPU มีความยืดหยุ่นเสริมลวดลายหกเหลี่ยมแบบรังผึ้งช่วยซับแรงกระแทกรวมถึงช่วยลดน้ำหนักของเคสลงได้มีช่องใส่ Apple Pencil ด้านข้างเครื่องให้ด้วยเคสตัวที่3คือ TomTalk Tablet Case ใครที่เป็นสายถ่ายโซเชียลใน iPad นุกนิกแนะนำเป็นเคสตัวนี้เลยตัวเคสโดดเด่นเรื่องการพับแนวตั้งในองศาที่เหมาะสมอยู่ในระดับสายตามาพร้อมมาตรฐานการกันกระแทกระดับ Military Standard และมีรางเป็นช่องสำหรับการเก็บ Apple Pencil รุ่นที่2พร้อมกับรองรับ Wireless Charge ไปในตัวมาที่ Accessories กันบ้าง TomTalk Pad Folio กระเป๋าสำหรับ iPad และอุปกรณ์เสริมเอาใจสายแบกกันกระแทกได้ดีดีไซน์ภายในเสริมมุมหนาทั้ง4มุมด้วยวัสดุ EVA Foam Plasticช่วยกันกระแทกแข็งแรงเก็บของได้เยอะใส่ได้ทั้งสมุดพกพาสายชาร์จ Apple Pencil โดยตัวกระเป๋าทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์กันน้ำและกันฝุ่นได้ด้วยนอกจากที่จะมาให้ดูแล้วยังมีเคสรุ่นอื่นแกดเจ็ตอื่นๆอีกเพียบจาก425 Degree แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลกเข้าไปช็อปได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ 425degree.com เดี๋ยวนุ่งดิจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะไปที่เรื่องของกล้องกันค่ะทุกคนเริ่มกันที่กล้องหน้านะคะ iPad Pro ชิป M4 ถึงแม้จะไม่ได้มีการอัปเกรดสเปคกล้องหน้าใหม่แต่ถูกย้ายตำแหน่งมาวางในแนวนอนค่ะทุกคนแล้วก็จะทำให้เราสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสเปคภายในกล้องหน้านะคะก็เป็นเลนส์อัลตราไวด์12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมรองรับฟีเจอร์เซนเตอร์สเตทนะคะช่วยให้สามารถสนทนาวิดีโอได้สะดวกมากขึ้นค่ะกล้องเนี่ยก็ยังคงเป็นกล้อง True Depth เหมือนเดิมนะคะรองรับการสแกน Face ID ค่ะจุดแตกต่างข้อต่อไปนะคะนี่ไม่ใช่การอัปเกรดแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่หายไปค่ะก็คือเรื่องของกล้องหลังนะคะ iPad Pro ชิป M4 ใช้กล้องหลังเลนส์ Wide 12ล้านพิกเซลซึ่งณตอนนี้เหลือเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีการตัดกล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด10ล้านพิกเซลออกไปนะคะซึ่งตัว iPad Pro ชิป M2 เนี่ยยังมีกล้องอัลตร้าไวด์อยู่นะแต่ Apple เขาให้เหตุผลว่าใน iPad Pro ชิป M4 เนี่ยเขาพยายามจะทำให้กล้องของ iPad Pro มีความอเนกประสงค์มากขึ้นก็เลยตัดเลนส์อัลตร้าไวด์ออกไปเหลือแค่เลนส์ไวด์ตัวเดียวนะคะแต่สิ่งที่ได้รับการอัปเกรดในรอบนี้ก็คือแฟลชที่กล้องหลังค่ะทุกคนเพราะว่าในรอบนี้เขาใช้แฟลชแบบทูโทนที่มีการปรับแสงตามสภาวะรอบนอกค่ะและแน่นอนว่า iPad Pro ก็ยังมี LiDAR Scanner เหมือนเดิมสิ่งที่หายไปอีกหนึ่งอย่างก็คือจำนวนของไมโครโฟนค่ะเพราะว่า iPad Pro ชิป M4 เนี่ยมีการตัดไมโครโฟนสตูดิโอออกไป1ตัวนะคะเหลือเพียง4ตัวเท่านั้นจากเดิมใน iPad Pro ชิป M2 เนี่ยเขามีไมโครโฟนสตูดิโอมาให้5ตัวมาพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างนะคะมีการปรับเปลี่ยนภายในเล็กน้อยนะคะสำหรับ iPad Pro ชิป M4 เนี่ยยังมีสเปคการเชื่อมต่อเช่น Wi-Fi Bluetooth พอร์ต USB-C แล้วก็ระบบการสแกน Face ID เหมือนกับ iPad Pro ชิป M2 เลย
แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือในรุ่นเซลลูล่าค่ะทุกคน iPad Pro ชิป M4 ใหม่รองรับเฉพาะ 5G สับ6 GHz เท่านั้นไม่รองรับ 5G แบบ mm wave หรือว่า millimeter wave แล้วนะคะและเรื่องของการใส่ซิมการ์ด iPad Pro ชิป M4 ใหม่ไม่รองรับการใส่นาโนซิมค่ะทุกคนใส่ได้เฉพาะ eSIM เท่านั้นถัดมาก็คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะคะที่เปิดตัวมาพร้อมกันเลยสิ่งนั้นก็คือ Apple Pencil Pro นะคะเป็น Apple Pencil ระดับโปรรุ่นใหม่ล่าสุด Apple เปิดตัว Apple Pencil Pro ใหม่ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์หลายอย่างเช่นการบีบเพื่อแสดงเครื่องมือมีไจโรสโคปด้านในนะคะเพื่อลากพร้อมกับหมุนหัวดินสอได้มีการตอบสนองแบบสั่นและรองรับไฟล์ใหม่ค่ะตัว iPad Pro ชิป M4 รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะคะรองรับแค่ Apple Pencil Pro รุ่นใหม่และ Apple Pencil Port USB-C เท่านั้นแต่ไม่รองรับ Apple Pencil รุ่นที่2แล้วนะทุกคนส่วน iPad Pro ชิป M2 ที่เป็นรุ่นเก่านะคะรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2แล้วก็ Apple Pencil Port USB-C เพราะฉะนั้น iPad Pro ชิป M2 ที่เป็นรุ่นเก่าจะไม่รองรับ Apple Pencil Pro รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะมาที่เรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องของราคาเริ่มต้นนะคะ iPad Pro ชิป M4 รุ่นเริ่มต้นคือความจุ 256GB ที่เป็นรุ่น Wi-Fi เนี่ยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาทนะคะส่วน iPad Pro ชิป M2 รุ่นเดิมนะคะความจุเริ่มต้นเขาอยู่ที่ 128GB เท่านั้นเองในรุ่น Wi-Fi นะราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ 32,900 บาทก็จะเห็นความแตกต่างของราคาเริ่มต้นของทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่อยู่นะคะทำให้ณตอนนี้ iPad Pro ชิป M4 นะคะมีราคาเริ่มต้นที่แพงกว่าiPad Pro ชิป M2 ที่เป็นรุ่นเก่าแต่สิ่งที่ได้มาก็คือได้ความจุเริ่มต้นที่เพิ่มขึ้นกับสเปคที่ใส่มาแบบจัดเต็มมีการอัปเกรดหน้าจอต่างๆชิปใหม่เข้ามานะคะคุ้มไหมก็แล้วแต่คุณใช้นะคะลองเปรียบเทียบกันดูคลิปนี้นุ๊กนิกได้มาชี้ข้อแตกต่างของ iPad Pro ชิป M4 แล้วก็ iPad Pro ชิป M2 รุ่นเก่าให้ดูกันแล้วนะคะเชื่อว่าน่าจะตอบคำถามในใจของใครหลายๆคนได้แต่ว่าถ้ายังไม่จุใจนะคะเดี๋ยวรอชมรีวิวเต็มจากช่อง iMod Official ของเราได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod ของเราด้วยนะคะคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ